สวัสดีครับกาซิโนครับเย้ วันนี้นะครับผมมีไวเลสรุ่นใหม่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับตัวนี้ชื่อว่ายี่ห้อ XVV นะครับรุ่น U2 Guitar System นะครับคือเปิดมาเลยนะฮะอันนี้มันแตกต่างจากไวเลสที่ผมใช้มากๆเลยนะครับเปิดมานะครับหน้าตามันก็จะมีประมาณนี้นะครับอาจจะตอนแรกผมเปิดมาผมตกใจมากเลยผมนึกว่าเมาส์นะฮะเพราะขนาดมันเล็กมากครับเปิดมามันจะมี3อย่างนะครับก็จะมี2อันนะครับแล้วก็มีสาย USB อันนึงนะครับก็มาดูสเปคคร่าวๆนะฮะเปิดออกมาปุ๊บผมหยิบออกมา2อันนะครับอันนี้เนี่ยมันก็โหเล็กมากนะฮะอันนี้คืออันนี้คือไวเลสนะฮะอันนี้คือไวเลสมันมีเป็ดแค่นี้เองนะฮะมันจะมีตัวรับกับตัวส่งนะครับตัวเอาง่ายๆเลยที่ผมเขาทำตามความเข้าใจของผมนะครับสีเขียวเนี่ยไว้เสียบกับกีตาร์นะครับสีฟ้าเนี่ยไว้เสียบกับเอฟเฟกต์นะครับจำง่ายๆว่าเขียวกีตาร์ฟ้าเอฟเฟกต์นะฮะเขียวกีตาร์ฟ้าเอฟเฟกต์ตอนนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเสียบเข้ากีตาร์นี่เสียบเข้าเอฟเฟกต์นะครับสเปคของมันก็คืออันนี้เนี่ยเป็นไวเลสสัญญาณดิจิตอลนะครับผมแล้วก็สามารถหนีคลื่นได้ด้วยนะครับสามารถปรับหนีคลื่นได้4ช่องโดยที่มันจะมีปุ่มเนี่ยเปิดนะครับที่ตัวรับตัวส่งจะมีปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มเลือกชแนลนะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยปุ๊บสมมติเปิดมาปุ๊บมันจะมีไฟวิ่งนะครับมันเป็นไฟวิ่ง3ทีแสดงว่ามันใช้ช่อง3อยู่ถ้าเรากดไปปุ๊บนะฮะมีไฟ4ทีแสดงว่าชแนล4ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดใช้เนี่ยเราต้องจูนให้มันตรงกันอันนี้เป็น3อยู่ถ้ากดอีกทีมันจะไฟขึ้นเป็น4อัน2 3 4นะครับอันนี้แสดงว่าเป็นคลื่นเดียวกันแหละแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ถ่านครับคือมันมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็เรียกว่าอะไรนะชาร์จไฟโดย USB นะครับโหสะดวกมากนะฮะไม่ต้องสิ้นเปลืองถ่านชาร์จ USB นะครับแล้วก็การชาร์จครั้งนึงเนี่ยจะใช้ได้นานประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ระยะหวังผลของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ย30เมตรซึ่งก็มาตรฐานไว้เลยทั่วไปแหละนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายเพราะว่ามันเล็กนะครับแล้วก็พกพาง่ายน้ำหนักเบานะครับที่สำคัญอันนี้ที่ผมชอบเลยนะครับส่วนตัวคือมันไม่ต้องใช้สายพ่วงแล้วมันก็ตัวมันเองเนี่ยไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์ให้มันสายไฟเยอะแยะนะครับคือเอาตัวเนี้ยไปเสียบกับเอฟเฟคเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยก็ไปเสียบกับกีตาร์อุ้ยง่ายมากคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าสัญญาณมันเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเย้ เอาละครับผมคราวนี้เรามาทดสอบในเรื่องความไกลของสัญญาณของตัวไวเลสกันมาดูบ้างนะฮะก็ผมจะต่อตัวส่งนะครับเข้ากับกีตาร์นะครับนี่นะฮะต่อตัวส่งเข้ากับกีตาร์นะครับวันนี้ผมจะสะพายกีตาร์แล้วเดินไปไหนมาไหนนะฮะปึ๊บนี่ตัวรับจะอยู่หน้าตัวแอมป์นะครับตัวนี้ผมกดบันทึกเสียงไว้อยู่นะครับโดยใช้กล้องเนี่ยจับไอ้ตัวนี้ดูอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมลองดีดกีตาร์ดูก่อนนะครับสมมติว่าผมดีดผมปิดเนี่ยไฟก็จะหายคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ดูในเรื่องความไกลก่อนนะครับผมไปเลยครับเขียนของสัญญาดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมจะลองกระโดดโลดเต้นให้สุดเหวี่ยงนะฮะWe'll be right back.
ก็เดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายกันเลยครับผมผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับการเทสไวเลสรุ่นนี้นะครับ FVW U2 นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรอไวเลสค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เพิ่งมาเห็นตัวนี้แหละที่มันแปลกดีก็คือมันเล็กนะครับเล็กเบาแล้วก็ไม่ต้องใช้สายพ่วงที่บอกไปไม่ต้องใช้หม้อแปลงแล้วก็ใช้ชาร์จไฟเอานะครับเปลี่ยนคลื่นได้ด้วยอันนี้คือชอบเลยคือผมเป็นคนที่ไปเล่นค่อนข้างหลากหลายที่บางทีการที่มีไวเลสที่มันเปลี่ยนคลื่นได้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นบางทีแบบเพื่อนๆใช้ไวเลสรุ่นเล็กอาจจะบอกว่ามีคลื่นเดียวเนี่ยเวลาไปเจอไวเลสที่มันชนกันก็หมดสิทธิ์ใช้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับไวเลสรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับก็ลองส่วนตัวลองแล้วก็โอเคนะประทับใจถ้ามีโอกาสก็มาลองด้วยตัวเองนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ